สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ที่6:05นะคะคุณผู้ชมวันนี้ถนนโล่งเลยเห็นไหมคะทางนี้เป็นขาออกนะคะเมื่อกี้ทางนี้เป็นขาเข้านะคะรถก็เลยเยอะนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเดินออกกำลังกายนะคะชมร้านกาแฟร้านนี้สิคะเขาเปิดแต่เช้าแล้วตกแต่งได้น่านั่งมากเลยมีที่นั่งข้างนอกด้วยเนาะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมสวัสดีตอนเช้านะคะพามาเลาะแต่เช้าอีกแล้ววันนี้6:15นะคะเขาบอกว่าตื่นไวได้งานเยอะก็เอานะตื่นไวได้งานเยอะอันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ชมคนที่คิดว่าตัวเองแย่ที่สุดแล้วจงลืมไปเลยนะคะวันนี้เดินมาเห็นคนขายกาแฟใช่ไหมที่ในตลาดนะแล้วเขาก็ทำนมของเขาหมดเลยนะคะคุณคิดว่าคุณแย่กว่าเขาหรือเขาแย่กว่าคุณคะตอนนี้เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะให้กำลังใจทุกคนนะคะสู้ๆนะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะคุณผู้ชมน่าทานไหมคะสีแดงๆนะโรยหน้าด้วยผักชีนะคะสูตรนี้ก็จะออกเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็เผ็ดนะคะแล้วก็หวานตามมาอยู่ในอารมณ์ที่คิดถึงตอนไปพักอยู่โรงแรมลายทองที่อุบลราชธานีนะคะข้างหน้าโรงพยาบาลเขาจะมีลูกชิ้นยืนกินนะคะก็เลยลองมาทำตามดูก็อร่อยดีนะคะนึ่งเองเลยนะคะเนื้อเด้งๆนะคะราดด้วยน้ำจิ้มดูสิเนี่ยโอ้ยแซ่บคักแซ่บหลายมาเด้อมากินน้ำกันค่ะทำเองทานเองนะคะคุณผู้ชม ไม่อร่อยก็ต้องอร่อยนะคะชีวิตคนอยู่ต่างแดนก็เป็นอย่างนี้ละค่ะแต่บอเบิ่งเป็นตาแต่บอเอาเนี่ยมีผักมาแจมด้วยเอามาๆค่ะมาทานด้วยกันค่ะคุณผู้ชมมาทานด้วยกันพูดไปน้ำลายไหลไป มาวันนี้ตะบะแตกหน่อยมีน้ำตาลนิดหน่อยนะคะวันนี้มายกอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดีไม่มีขายนะคะอยากได้มันยางเอาเองเด้อเปียกฝนก็ยอมนะจ๊ะไปละ